สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562วันนี้เวลา9นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีทั้งหลายและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้วมีอาจารย์สิริชัยชาญฟักจำรูนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยเป็นผู้ทำพิธีไหว้ครูโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้แทนนิสิตชมรมดนตรีไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนี้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทยในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์และเพลงวงพี่เก่าในเพลงอาหนูเถาซึ่งเป็นบทร้องพระราชนิพนธ์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2562มีนิสิตเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมจำนวน86คนรวมมีสมาชิกชมรม165คนในรอบปีที่ผ่านมาชมรมได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเช่นนำคณะกรรมการชมรมเยี่ยมครูเบญจรงค์ธนโกเศศศิลปินและอาจารย์อาวุโสของชมรมปัจจุบันมีอายุ102ปีบรรเลงดนตรีร่วมกับการแสดงของชมรมนาฏศิลป์สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และโครงการดนตรีบำบัดบรรเลงดนตรีไทยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกชมรมดนตรีไทยที่เรียนวิชาการต่างๆหลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องเป็นมุ่งเป็นดนตรีอาชีพอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วก็งานการที่มีทัศนะต่อโลกหลากหลายก็ทำให้เราซึ่งสามัคคีกันร่วมมือกันอยู่แล้วนี่ก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันแล้วก็จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยกันเช่นเคยแล้วก็ได้ตามรายงานก็ได้เห็นว่ามีกิจกรรมที่เพิ่มน่าสนใจเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆทั้งของจุฬาและหน่วยงานภายนอกเช่นตอนนี้ที่กำลังนิยมเรื่องของผู้สูงวัยก็ได้ร่วมกับผู้สูงวัยก็คนที่เล่นก็บางทีก็สูงวัยด้วยก็ถือว่าเป็นดนตรีบำบัดไปได้ด้วยแล้วก็ผู้และก็ได้ฟังเพลงก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ถอดชุมลงกิจกรรมกันเดียวกันเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้ในปีหนึ่งได้มานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นบุคคลแล้วก็ที่เป็นเทวดาซึ่งเราเชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างสรรค์วิชาการทั้งการดนตรีและสร้างเครื่องดนตรีทำให้เรามีโอกาสได้เล่นจนแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงเราทุกวันนี้สมเด็จพระอาริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562วันนี้เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระอาริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยประจำปี2562โดยมีบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้ารับประทานปริญญาเกียรติศักดิ์จำนวน9รูปและคนจากนั้นประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,363 รูปและคนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาล้วนเป็นผู้ทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรสมตามภูมิรู้ที่ตนมีจากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีการได้รับศักดิ์และสิทธิ์เช่นว่านี้เป็นเพียงพันธสัญญาเบื้องต้นของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่การพระศาสนาและชาติบ้านเมืองขอบัณฑิตทั้งหลายอย่าประมาทหลงผิดคิดไปว่าเมื่อมีปริญญาแปลว่ามีความรู้มากพอแล้วก่อให้เกิดทิฐิมานะว่าเป็นคนเก่งหรือคนดีกว่าคนอื่นความนึกคิดเช่นนี้จัดเป็นกิเลสอันร้ายกาจอย่างหนึ่งจึงจักนำพาความเสื่อมมาสู่ตนและสังคมส่วนรวมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินนั่นย่อมหมายถึงสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากไม่รู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี